สวัสดีครับดราม่าเดือดแอนจักรพงศ์จากกรณีที่แอนจักรพงศ์ข้ามเพศพันล้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนก็ได้ไปออกรายการแฉเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์เธอเล่าถึงสาเหตุที่เลิกรากับพี่หมีครินบอนแดดว่าทนไม่ได้เพราะว่าพี่หมีเซ็กรุนแรงพร้อมอธิบายท่าและก็ลีลาต่างๆทั้งอย่างภาพพิงถึงอดีตแฟนเก่าของพี่หมีก็คือแคทรีโอน่าเกรทว่าสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกรากันเพราะว่าแคทอาจจะทนความซาดิสไม่ได้คนที่ได้ดูรายการในคืนนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงส่วนมากก็รู้สึกว่าไม่พอใจที่เวลาแอนไปออกรายการไหนมักจะชอบพูดเรื่องแบบนี้แถมชอบเอ่ยชื่อแคทริโอน่าเกรทมิสยูนิเวิร์ส 2018อยู่ทุกครั้งนวัตออกมาโพสต์ข้อความซึ่งเอ่ยถึงใครก็รู้นวัตหมายถึงใครโดยที่ยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่อวดรวยและก็ชอบบูลลี่คนอื่นที่ด้อยกว่าพร้อมประกาศขอแบนสตรีข้ามเพศรายนี้ทุกรายการซึ่งล่าสุดแอนก็ได้ออกมาโพสต์ว่าคุณนอนเนมค่ะขอให้หยุดวิจารณ์คนอื่นและก็ไปแปลงเพศเถิดจิตใจจะได้แจ่มใสและก็ยังโพสต์ต่ออีกว่าผมขอแบนคนแบบนี้น่าขำถามตัวเองบ้างไหมคะว่าใครอยากจะคบกับคุณดุเดือดมากๆเลยค่ะ